นางสาวชลชัตเสงี่ยมค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้จบการศึกษาแล้วค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะสมัยเด็กๆนะคะเป็นคนผมอยากโตค่ะเขาก็จะเรียกว่าหัวหยิกหัวหยิกอะไรเงี้ยค่ะฝันอยากเป็นวิศวะค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นวิศวะแล้วเรียนจบก็คือไปทำงานมาแล้วปีนึงเป็นวิศวกรมาแล้วค่ะฉันคิดว่าเป็นความจริงใจค่ะทุกคำที่พูดเนี่ยออกมาจากใจทั้งหมดเลยถ้าเราจะการเป็นวิศวกรเพื่อจะมาสมัครเป็นมิสเวิลด์ค่ะงานอดิเรกชอบอ่านหนังสือที่สุดค่ะแล้วก็ถ้าเบื่ออ่านหนังสือเนี่ยก็จะไปออกกำลังกายค่ะแล้วก็เดินเหมือนคุยกับเพื่อนแล้วก็มีเสาอยู่ข้างหน้าซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็เดินเดินเดินคุยแล้วก็แบบปึ้งอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบทุกอย่างหยุดแล้วก็ขำกันอันนั้นคือจำฝังใจไปเลยทำให้วันนั้นเป็นวันที่เขาจะต้องรู้จักฉันในฐานะมิสไทยแลนด์เวิลด์เลยค่ะฉันอยากให้ทุกคนเชียร์มิสไทยแลนด์เวิลด์ปีนี้อย่างสนุกนะคะสัญญาว่าจะทำอย่างเต็มที่ทุกๆวันทุกๆเวลายังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะ